สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU9 Channel นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ 4:00 นนิดๆนะครับ 4:00 นนิดๆได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่จำปาดงนะครับโอ้โหกำลังคึกคักเลยนะครับ 3-4 วันที่ผ่านมาสื่อใหญ่ลงพื้นที่นะครับสื่อใหญ่ลงพื้นที่เดี๋ยวเราตามไปสมทบนะครับไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนที่ทุ่งนานะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้ววันที่31ตุลาคมนี้นะครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับสื่อใหญ่หลายๆช่องนะครับก็ทำสกู๊ปแล้วนะครับทำสกู๊ปนับถอยหลังนะครับคดีของน้องชมพู่นะครับคดีดังแห่งบ้านกกกอกกกกอกนะครับผมบ้านกกกอกทุกคนก็ใจจดใจจ่อนะครับใจจดใจจ่อกับคดีนี้นะครับก็หวดเข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันที่31นี้นะครับฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับรอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรอลุ้นกันนะครับ FC ทั่วโลกนะครับลุงพลป้าแตนลุ้นระทึกก็เป็นกำลังใจนะให้ลุงป้านะเอ็มเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของเอ็มนะครับส่วนท่านจะคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งโลกนะครับทั้งโลกโซเชียลเลยนะครับมีความคิดต่างๆนานานะครับมีการแบ่งฝักออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายก็จะเป็นฝ่ายของลุงป้าแล้วก็ไปทางแม่นะครับฝ่ายทางคุณแม่ก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ31นี้นะครับส่วน M นะครับตอนนี้กําลังเดินทางนะครับกําลังเดินทางไปที่ทุ่งนานะครับก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับต้องยอมรับให้ได้สำหรับทุกๆท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลุงป้านะครับลุงป้าก็เตรียมการรับมือแล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นนะครับผมรอลุ้นข่าวรอลุ้นข่าวนะครับ FC โห FC ลุ้นระทึกมาก 3-4 วันนี้นะครับสื่อใหญ่บางช่องนะครับเอาไปออกไม่ค่อยตรงนะครับทำสกู๊ปบิดเบือนไปก็พิจารณาดูนะครับFC ที่เสพข่าวดูข่าวบางช่องก็ออกดีบางช่องก็ออกไม่ดีนะครับสื่อนะครับนี่คือสื่อนะครับก็มีสตินะครับโอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีสติในการเสพข่าวนะครับนี่นะครับก็เอ็มก็กำลังเดินทางนะครับกำลังเดินทางไปที่บ้านลุงพลนะครับไปสมทบทีมงานนะครับลุงพลป้าแตนแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับเอ็มก็ติดตามมาตลอดนะครับติดตามตลอดเกาะติดสถานการณ์นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ค่ายทหารนะครับแต่ก็ยังติดตามข่าวให้กำลังใจทีมงานตลอดนะครับเพราะว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับผมก็หลายคนก็พูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นุวัฒน์จิมมี่เรื่องจริงหรือว่าเสือพาไปนะครับที่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อใหญ่นะครับหลักๆประเด็นหลักๆแล้วก็คือพวกเรานะครับก็ยังเชื่อมั่นในตัวของลุงพลป้าแตนนะครับว่าไม่ใช่ผู้ทำความผิดนะครับพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวันที่31นี้เราก็จะยืนอยู่เคียงข้างลุงป้าตลอดไปนะครับเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งลุงก็พูดมาโดยตลอดนะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเป็นสโลแกนของคุณลุงนะครับที่พูดกับพวกเราตลอดระยะเวลา3ปีนะครับที่เกิดขึ้นก็ฝาก FC นะครับฝาก FC เป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้านะครับของบริษัทมนโอมโฮมซับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับ29นะครับ29ลุงก็จะทำบุญนะครับไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับ29ลุงก็จะขอพรนะครับองค์ปู่นะครับขอพรองค์ปู่
ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะไปรับทีมทนายรับทีมนายก่อนนะเข้าที่พักแล้วก็ฟังคำตัดสินในวันที่31นะครับโอ้ลุ้นระทึกมากใจจดใจจ่อทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับคดีนี้ก็เป็นคดีดังนะครับเป็นที่น่าสนใจของคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินะครับสื่อต่างชาติยังให้ความสนใจนะครับสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้สุดยอดมากก็ประมาณนี้เนาะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเดี๋ยวเอ็มจะไปอัปเดตที่ทุ่งนานะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสื่อหลักสื่อใหญ่ที่เข้ามามีใครบ้างอันนี้เอ็มก็เดินทางมาคนเดียวนะมาคนเดียวอาร์ตก็ติดภารกิจนะครับยังไม่ได้มานะครับส่วนอาร์ตก็ให้กำลังใจลุงป้านะครับยังเหนียวแน่นนะครับสำหรับทีม2จานะครับทีมงานของจ่าเอ็มจ่าอาร์ตยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีย้ายข้างนะครับเราอยู่กันมา3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วซึ่งวันที่รอคอยวันที่ทุกคนรอคอยก็ใกล้เข้ามาถึงละนี่ก็27แล้ว28 29 30 31อีก4วันนะครับ4วันส่วนวันที่31นะครับเอ็มไม่ได้เดินทางไปนะครับเพราะว่ามันตรงกับวันราชการนะครับเดี๋ยวให้กำลังใจทางหน้าจอทางโทรศัพท์นะครับทางโซเชียลก็จะโทรไปหาลุงป้านะครับโทรไปหรือว่าส่งข้อความส่งเมสเซจไปให้กำลังใจนะครับก่อนที่จะฟังคำพิพากษานะครับก็จะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับจากคนรู้จักกันนะครับคนรู้จักกันคนที่สนิทกันนะครับก็เสียดายนะครับก็เสียดายที่ไม่ได้เดินทางไปที่หน้าศาลนะครับได้ข่าวว่า FC มาเยอะมากนะครับ FC มาเยอะมากก็รอชมนะครับหน้าศาลคงมีแต่เสื้อขาวล้วนเลยนะวันนั้นเพราะว่าเป็นเสื้อของลุงพลป้าแตนแล้วก็เสื้อมนโอมนะครับที่ทีมงานจัดเตรียมไว้นะครับสื่อหลักสื่อใหญ่เพียบนะครับผมก็คงไม่นานนะครับคงไม่นานนะครับสำหรับการฟังคำตัดสินนะครับคิดว่าไม่น่าเกินเที่ยงนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวไม่รู้ว่ามันจะจบลงกี่โมงนะแต่คิดว่าไม่น่าเกินเที่ยงนะครับจะมีการแถลงแต่จะมีแถลงหรือไม่แถลงนะครับก็รอติดตามอีกทีนึงนะครับอะไรยังไงนะครับก็ติดสถานการณ์ไปนะครับไลฟ์สดที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับหรือว่าทางคลิปนะครับคลิปของยูทูบเบอร์เรานะครับคลิปของยูทูบเบอร์เราที่เกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งให้ลุงกับป้านะครับเอ็มเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับและเอ็มก็เชื่อว่า FC หลายๆท่านก็คิดแบบเอ็มนะครับ FC ลุงพลป้าแตนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับก็รอฟังวันที่31นะครับรอฟังวันที่31ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตเดินทางครับเจอกันที่จำปาดงนะครับสวัสดีครับ